ีนะครับเป็นความคืบหน้าคดีของกำนันนกนะครับก็วันนี้ได้มีการคุมตัวก็คือ6นายตำรวจนะครับย้ายมาที่เดือนจำกรางพิเศษกรุงเทพแล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคำถามมีคำถามว่าพอย้ายมาแล้วปั๊บเนี่ยจะถูกขังในแดนเดียวกันกันกบกำนันนกหรือไม่นะครับก็คำยืนยันแล้วว่าแยกแดนกันนะครับเพื่อไม่ให้มีการเจอหน้ากันแล้วก็ป้องกันเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ ก็ภายหลังจากที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7จังหวัดสมุทรสงครามอนุญ,ญาตให้มีการโอนการฝักขังผู้ต้องหาก็คือตำรวจทั้ง6นายนะครับที่ถูกดำเนินคดีฐานให้การช่วยเหลือผู้กระทำความผิดซ่อนเร้นพยานหลักฐานในคดีของกำนันนกนะครับมาควบคุมตัวในอำนาจของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้คุมตัวทั้ง6นายย้ายเดอนจําจากเดอนจํากลางจังหวัดสมุทรสงครามมาที่เดอนจํากลางพิเศษกรุงเทพมาควบคุมอยู่ในอํานาจของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ทั้งนี้นะครับทางท่านผู้บัญชาการเดอนจําพิเศษกรุงเทพท่านนัททีทองประดท่านบอกว่า กรณีของตํารวจทั้ง6นายนะครับที่กองบังคับการปราบปรามขอโอนย้ายคดีเนี่ยเมื่อศาลมีหนังสือหรือว่าคําสั่งลงมาทางเดินจาเองก็มีการตเตรียมความพร้อมไว้24ชั่วโมงในการเรียบในการรับตัวผู้ต้องหาเข้าใหม่นะครับซึ่งทีนี้ขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนการรับผู้ต้องขังเข้าใหม่เนี่ยก็จะมีการกักโรคนะครับก็คือกักโรคโควิดจํานวน10วันด้วยกันก็คือห้องกักโรค5วันแล้วก็เป็นห้องเรียกตามเทคนิคคือห้องกันชนอีก5วันด้วยกัน แล้วก็เมื่อครบกําหนดแล้วนะครับก็จะมีการพิจารณาจําแนกลักษณะผู้ต้องขังเพื่อไปยังแดนต่างๆภายในเดือนจํานะครับทีนี้คําถามที่สังคมตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนหน้านี้กันนะครับว่าตํารวจทั้ง6นายเนี่ยจะมีโอกาสไหมที่จะไปขังอยู่ในแดนเดียวกันกับกำนันนกซึ่งคํายืนยันนะครับมาจากท่านผอเดือนจำเนี่ยท่านบอกว่าคือตามหลักอ่านแล้วเนี่ยการพิจารณาของคณะกรรมการจําแนกลักษณะผู้ต้องขัง จะมีการประชุมหารือกันถึงประวัติส่วนตัวของผู้ต้องขังแต่ละคนแต่ละฐานความผิดแล้วก็พฤติการต่างๆที่ผ่านมาซึ่งปกติแล้วนะครับจะมีการป้องกันไม่ให้โจ์แล้วก็จำเลยเนี่ยขังอยู่ในแดนเดียวกันแล้วก็จําเป็นที่จะต้องมีการแยกออกจากกันนะครับป้องกันก็คือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เหตุการณ์ที่ไม่ไมคาดคิดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ ใช่ค่ะซึ่งถ้าภายในนั้นเนี่ยคุณผู้ชมในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครจะมีด้วยกันทั้งหมด8แดนนะคะแต่ละแดนก็จะมีการกั้นออกจากกันอย่างชัดเจนประตูแดนก็จะปิดสนิทตลอดเวลาม,มีกําแพงกั้นสูงมีโรงเลี้ยงอาหารประจําแต่ละแดนขังไม่ได้มารวมกันเพราะฉะนั้นการที่2ฝ่ายมาเจอกันเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะอยู่แดนใครแดนมันยืนยันได้ว่ากำนันนกและตํารวจทั้ง6นายไม่ได้เจอกันแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ตัวของกำนันนกยังอยู่ในแดนกักโรค ะะซึ่งภายในวันนี้จะมีการประชุมของคณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังและจะทราบผลว่าตัวของกำนันนกจะถูกย้ายไปคุมขังที่แดนใดเนื่องจากว่ามีการกักรโรคครบ10วันเรียบร้อยแล้วผลการพิจายรณาของคณะกรรมการก็จะมีการพิจายรณาอ,อย่างเหมาะสมที่สุดค่ะทีนี้ก็มีข่าวก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ยกำนันนกจะย้ายไปอยู่แดนไหนตามข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าเ,เป็นแดน5หรือเปล่า,นานนก็ทางท่านผู้บัญชาการเรือนจำนะครับท่านบอกว่าก็เป็นอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังที่จะต้องมีการหารือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงลักษณะของคดีว่าเป็นคดีเด็ดขาดหรือไม่แล้วก็พื้นที่แดนขังนั้นเนี่ยมีโจทย์เกา่าไหมหรือว่ามีปัญหาหรือว่ามีเครือข่ายของผู้ต้องหายอยู่หรือไม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นภายหลังนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักการทั่วไปที่จะต้องพิจารณาแต่เรื่องของความปลอดภัยของทุกแดนเนี่ยอันนี้ยืนยันว่ามีรัดกลุ่มอยู่แล้วนะครับค่ะ โอตอนนี้ก็พอมีเรื่องราวคนมีอิทธิพลเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะก็เลยมีเรื่องของการระดมยุทธการปิดเมืองสยบโจนโคตนอิทธิพลขึ้นมาที่ราชบุรีพอเจอคนมีอิทธิพลแล้วแน่นอนว่าปัญหาเรื่องของยาเสพติดต,ต่างๆก็ตามมานะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องของการปราบปรามก็ค่อนข้างเข้มข้นจริงจังต่อเนื่องด้วย